SYMR จับมือกรมวิชาการการเกษตรพัฒนาสวนทุเรียนจังหวัดระยองสยามลิเคนอินดัสเทรียลจำกัดจัดฉลองครบรอบ47ปีบริษัทสยามยามาฮ่ามอเตอร์โรบอติกจำกัดร่วมกับกรมวิชาการการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำโดยด็อกเตอร์ภริชชาติคุณวัฒโธผู้อำนวยการกลุ่มกีตะและสัตววิทยาเข้าศึกษาและดูงานสวนทุเรียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อศึกษาช่องทางในการให้บริการอื่นๆเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาด้านผลผลิตของทุเรียนให้แก่เกษตรกรในกลุ่มพืชสวนต่อไปเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัทสยามลิเคนอินดัสเทรียลจำกัดได้จัดทำบุญวันครบรอบ47ปีโอกาสวันก่อตั้งบริษัทโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปโดยมีคุณเสริมสิทธิ์อิ่มฉ่ำกรรมการผู้จัดการเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมคณะผู้บริหารคณะกรรมการสหภาพแรงงานร่วมทำบุญทำพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบริษัทรวมถึงพนักงานทุกคน